มีปัญหาทางจิตอยู่แล้วอ่ะแต่ก็ไปเป็นทหารเนาะปรากฏว่าไปก่อเหตุกราดยิงเพื่อนร่วมงานที่เป็นเสมียนตาย2เจ็บสาหัส1นะคะเมื่อวานนี้ขึ้นศาลทหารแต่ว่าสีหน้าเขาเรียบเฉยมากเหมือนเขาไม่เครียดใดๆเลยอันนี้จากการสังเกตโดยนักข่าวนะคะพนักงานสอบสวนสน.ดุสิตก็เลยคุมตัวจ่าสิบเอกยงยุทธมังกรกิมนะคะผู้ต้องหาคนนี้ไปศาลทหารแล้วก็พยายามจะไปพูดคุยดูแต่ดูท่าทีเขาก็ให้ความร่วมมือดีนะคะแต่ว่าจะให้การเป็นประโยชน์มากน้อยแค่ไหนอันนี้อยู่ที่ทางตำรวจและเจ้าของคดีก็นำขึ้นไปภายในกรมยุทธศึกษาทหารบกค่ะทีนี้ส่งฝากขังที่ศาลกรุงเทพนะคะที่เส้นหลักเมืองแขวงบรมมหาราชวังเขตพระนครความผิดก็คือฆ่าคนโดยเจตนาและพยายามฆ่าด้วยเพราะมีคนสาหัสอยู่หนึ่งพกปืนในทางสาธารณะยิงปืนในที่สาธารณะท้ายคำร้องก็คือคัดค้านการประกันตัวเพราะว่าเป็นคดีอุกฉกรรจ์ค่ะมีอัตราโทษค่อนข้างสูงนะคะระหว่างนำตัวฝากขังเจ้าตัวเองก็ไม่มีแสดงสีหน้าท่าทางอะไรเลยนักข่าวเราจับสังเกตตลอดทางนะคะโดยที่ศาลทหารกรุงเทพก็อนุมัติให้ฝากขังเป็นเวลา12วันตั้งแต่16กันยาถึง27กันยาค่ะที่เรือนจำมณฑลทหารบกที่11จังหวัดนครปฐมค่ะก่อนนำตัวฝากขังพนักงานสอบสวนทางสน.เองก็ได้นำตัวจากคลั่งคนนี้ไปพบหมอที่โรงพยาบาลวชิรพยาบาลที่เคยรักษาอาการทางสมองเพื่อตรวจว่ามีอาการทางประสาทเข้ามาเกี่ยวข้องหรือเปล่าตอนก่อเหตุซึ่งคุณหมอก็ประเมินว่าจากคลั่งคนนี้อาการปกตินะคะก็จึงดำเนินการตามขั้นตอนเหมือนคนปกติทั่วไปค่ะเพราะตอนแรกมีข่าวบอกว่าไม่ได้รับมอบหมายการทำงานเป็นเวลาร่วม10ปีแล้วเนื่องจากมีอาการทางประสาทแต่ว่าอย่างที่คุณแชร์บอกไปคุณหมอตรวจแล้วดังนั้นก็ต้องดำเนินคดีตามปกตินะครับและเนื่องจากเป็นทหารก็ต้องใช้กระบวนการของศาลทหารนะครับผมอ่ะเราพักกันสักครู่หนึ่งก่อนดีกว่ารู้ข่าวไวเข้าใจง่ายกด Subscribe ค่ะช่อง8